แหลมมาแล้วสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนมือนี้สาวจอยบ้านหัวหน้าผ้าเลาะผ้าเขาโคกเขาปลาคือเก่าแล้วครับพี่น้องอยู่ในป่ากะมืดครึมอึมครึมมืดแห้งได้นี่เห็นแต่ว่ากล้องซองไปนี่แจ้งๆนี่พวกคอยแจ้งด้วยครับพี่น้องขนาด2โมงเช้ามาหาเห็ดครับพี่น้องแจ็คสิมานหรือบ่มานดอกมือนี้บ่ขอหลายขอชิปดอกพอปุ่นหนึ่งเห็ดตำหมอกนี่คือว่าเดี๋ยวก่อนสิบอกเรื่องเห็ดน้ำหมอกก็สิบอกว่ามื้อนี้ฝน 90% เนาะค่ะเนาะเห็ดน้ำหมอกนี่คือว่าต้องทิ้งช่วงวันวินวันหรือวัน2วันแต่ละปลานี่มื้อแน่หมานมื้อแน่บ่หมานอุ้ยเหมิดแย่มีมุมก็หลายต้องทิ้งช่วงเพราะว่ามันบ่แม่นหน่าเห็ดมันเป็นเห็ดถ่ายฤดูอีหลีเห็ดร้อนออกจังซี่นะแต่ส่วนมากสิเป็นเห็ดไข่ขาวเห็ดไข่จังซี่มักออกแห้งๆเห็ดน้ำหมอกตามที่เบิ่งในคลิปละกะตามที่ประสบการณ์หาเห็ดมานั่นแหละครับพี่น้องปีนี้กะอากาศกับมันฝนฟ้าบ่คือเก่าบ่เว้าหลายไปหาไปลุ่นไปเบิ่งก็เลยครับพี่น้องว่าสิมาหรือประมาณโอ้ยของหัวของหางไปสวัสดีครับสวัสดี FC และแฟนครับทั้งในและต่างประเทศทุกท่านครับผมดอกเล็กแห่งงานอ๋อที่เขาเจอกันเลยความจริงมาหอดปลาเลยนี่เขาเจอส่วนบาวิดเมื่อเหื่อเลยเลยนี่เพราะว่ามันมืดแห้งคืมแห้งจะเพื่อนว่าเป็นเหื่อกระจักสีเห็ดอย่างท่านมันคืมคืมมืดมืดกันมีแต่นอนวิดเท่านั้นตัวหาจากวันกินข้าวก่อนพี่น้องไปสวนมันกับพ่อท่านไหนมีอย่างปลูกบ่มีอุ้ยนี่ดีดอกนี่มีอยู่ดอกเนี่ยปลูกบ่อึดดอกมากหักล่ออันนี้ก่อนสักพักก่อนบึ้งเฮ็ดเบิ่งอันนี้ก่อนปลูกแท่ได้กินแท่ผักสลัดปีนี้เป็นหอบปลูกปีว่าหันแก่สิมื้อซื้อเอ้ยเวลามีหลายก็บ่อยากเวลาซื้อเขานั่นนะคลิปนี้อาจจะบ่ยาวปานใดเด้อพี่น้องเด้อพ้นลงเม็ดล่ะดอกนึงพ้นลงเม็ดแล้วค่ะพี่น้องถ้าเจอว่านานี้บ่สมควรตากฝนในสิได้เมื่อเหือนก็เบิ่งสถานการณ์ก่อนนั่นจากมาแห้งแล้วตัวสูงมากจ้อย 90% มาแห้งเรื่อยๆมาขอเห็ดอยู่ดอกกันสีหอมอีกดอกนึงนี่ขาดวังไว้จักดอกอ้ายบอกบ่ได้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นจังได๋บุมันเป็นจังห่างส่งเป็นห่างๆดอกคิดนี่แกหลุนล่างฝนตกก็ตกแต่อยู่ในป่าซื่อๆดอกพี่น้องอยู่บ้านบ่ตกครับฮู้ได้จังได๋ก็ฮู้แล้วเนาะอยู่ในป่ามันตกแล้วแม่มื้อนี้แต่ละดอกคือเป็นส่งเมื่อยแท้ดอกตูมครับดอกนี่มื้ออื่นงดหาเห็ดเบื่อเสือเชื่อโลดดอกนี่งามอยู่ครับตึงดีอยู่พอได้เล่มอยู่เล่มไปพอได้ปนพี่น้องปนก็เศร้าล่ะนี่หมาว่าแล้วมันสีนางหนักพ่อแบ่งกันได้ปุ้นแล้วล่ะครับพี่น้องเราเรื่องได้ปุ้นปุ้นผัวปุ้นเนี่ยเบิ่งเลี้ยดอกบานเถอะเท่าล่ะผักอีกเมื่อวานคือบอกถึงเมื่อวานอย่างมันนี่อยู่ว่าแม่นติตูมงามอยู่พี่น้องดอกนี่เจ็บซี่บางท่านเพิ่นก็อยากกินน้ำเนาะเพิ่นเห็นคลิปแล้วเนาะแม่นเลยเนาะเพิ่นบางท่าน20-30ปีเพิ่นก็บ่ทันได้กินอยู่แม่พี่น้องเคยกินแต่ตอนน้อยมันก็คือว่าน่ะต่างคนต่างมีภาระหน้าที่เนาะคนนี้เพิ่นก็อยู่ประเทศนอกแม่นครับเพิ่นก็ออกไปหาเงินหาการหางานเฮ็ดดำรงชีวิตไปเห็นจังซี่แล้วเพิ่นก็อยากกินแล้วก็คิดฮอดตอนเป็นเด็กน้อยแล้วความรู้สึกฟีลมันได้ฟีลมันได้แม่นแต่แม่เฮ็ดให้กินได้สินะแม่นเอ้า
าคิดไปเรื่อยๆใช่ขาวใช่อ๋อดอกแรกของมือนี่ครับอุ้ยอุ้ยเนี่ยเอ้าเป็นไข่อุปุอยู่ไหมเอ้าเก็บเลยครับขอภาพนิ่งครับว่าหันเลยสายสักหน่อยไปนอดฝันเห็นครับเพื่อท่านผู้ชมบางท่านเพิ่นว่าซ่านะได้กำบุบุได้ที่ยังฉิบได้รับสายเขาเนี่ยเดี๋ยวเก็บกันนี่กายโทรมาแมนโบแมนครับแมนใหญ่จะไม่กาตอนกำลังสิบเกินเห็นแล้วมาอันนี้เอาดอกหน่อยก็มาอันนี้เห็ดไข่เขียวครับเห็นดินโพนเห็ดไข่เขียวตุ้มงามๆโอ้เห็ดไข่ขาวเห็นบ่พี่น้องนั่นๆๆหืมปานไข่เลยเนาะเอาเก็บว่ามันไข่เป็ดไข่เป็ดเถิดนี่ดอกอาจสิบ่คือมื้อวานครับเพราะว่ามื้อวานนี่เห็ดมันออกสุดแล้วเกือบจะเอาไปเบิดพุ่นละอันนี้มันเพิ่งออกมันพังทักมื้อวานอืมนั่นๆดอกน้อยดอกนึงไข่หลังมือนั่นเออไข่เขียวเลยนี่ไข่แมนแมนอีหลีอ่ะพี่น้องเขียวขาวอยู่ใกล้กันก็ได้ปุ่นล่ะบัดนี้ไอ้นี่นี่น้อยมามึงเฮ็ดอีหยังนี่แม่นเฮ็ดดินหรือเฮ็ดไข่ขาวเฮ็ดดินน่ะเขาเก็บไปสิบบอกว่าแห่ติบ่ได้ถ่ายนี่มูอยู่ FC ท่านใดเห็นหน้ากันยามขี่รถผ่านไปก็เอื้อนได้ทักได้เด้อพี่น้องหมู่บ้านพอ FC บ่ต้องเกรงใจไว้ละออนพอถ่ายรูปนั่นหมู่บ้านขากลับกับพ่อน้องเขาเป็น FC ครับจักน้องเฮาจักรุ่นลูกกันแหละครับเอิ้นเป็นน้องกันแหละประมาณม.ต้นนี่แหละเพิ่นขี่รถพอดีสวนสาจ้ายพนาวาถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปเนี่ยก็ได้จอดถ่ายรูปยินดีจ้ะยินดีครับยินดีครับทักได้เด้อพี่น้องทักได้เอิ้นได้ย่างเขามาหาเลยบ่กัดครับบ่กัดดอกอย่าถามแต่เรื่องเงินเอาตามนั้นครับน้ำยึดเข้าน้ำบักเล็กเหนียวเออหมุนเข้าน่ะดีแล้วมุนเขาหาน้ำเด็บแมวนั่นแหละอุ้ยกำกับกำใส่เราเห็ดคือเห็นแต่ใยแมงมุมโอ้นี่เห็ดไข่ขาวครับว่ามันสิบ่ได้หรอที่พี่น้องมือนี่เพราะว่าหมู่บ้านนี่ว่ามันเก็บเรียบเลยล่ะ มันก็ยังมีเหลือหูเหลือตาคือเก่านั่นแหละน้อยดอกมันรีบครับก็สิน้อยลงกว่าเก่าแล้วก็น้อยลงกว่าเก่าไปเรื่อยๆครับต้องพักระยะมันฝ้าก็เริ่มแจ้งเริ่มคึมแน่สลับกันไปปนเปื้อกันไปครับมื้อนี้บรรยากาศดีครับถือว่าสดชื่นมื้อนี้ต่างประเทศเพิ่นก็หนาวแล้วครับอยู่ใต้ใยแมงมุมพี่น้องเห็ดไข่ขาวสวยงามอุ้ยเอ้าเก็บแป๊บนึงแล้วม่นลิงคิงเลยพี่น้องโอ้ยหม่องตีเลยดอกนี้เห็ดไข่ขาวดอกนี้ขาดขายาวจุดเถิดไข่ขาวหลังเขียวไข่เขียวน้อยๆเสียบไม่ปีกโอ้ดอกนึงพี่น้องดอกตู้มแต่ถึงขากินเกือบเบิดแบ่งๆกันกินครับไข่เขียวเดี๋ยวหามือนี่ก็มืออื่นก็ปล่อยให้ปลาหยุดพักก่อนดอกนี้งามอยู่ครับให้ปลาพักก่อนจักวันเอาก็หาแนวใหม่กินมื้อนี้เน้นเห็ดไข่เขียวครับอือหือขาถากกินลอยมาโอ้ลอยไปหาเห็ดลอยไปหาเห็ดแล้วเนาะสิลอยไปหากระต่ายบ่ยกระต่ายมันอยู่แล้วลอยไปหาเห็ดพุ่นแล้วมันสิได้อุ้ยงามเนาะงามกินเห็ดไข่ขาวครับมาคุยลิ้นสุกคือมาของแรงนี่เสื้ออาจจะว่าสุภาพด้วยพี่น้องต้องขอโทษขออภัยครับแต่ว่าเพิ่นเอิ้นแบบนี้อีหลีไปจักเสียเอิ้นแบบใดอีกผมก็เพิ่งเคยได้ยินตอนมาอยู่นี่ล่ะอยู่บ้านผมมันก็บ่มีมีแต่บักตองแรงน่ะอุ๊ยน้ำโขงน้ำปลามันก็มีได้บ่มีเด้ออยู่บ้านเรือบ้านเขาจ่อยกับบ่มีคือกันแหละหวาน
รสชาติเดียวกันครับมันมักต้องแรงกันแหละพี่น้องรสชาติเดียวกันเป๊ะเลยแต่เพียงแค่ว่าหน่วยบ่คือกันซื่อหน่วยเหย้าเป็นขอๆเป็นป่องๆเป็นเม็ดก็คืออันนั้นลิ่งเลยครับว่านี่หวานแซ่บคือกันครับบักต้องแรงครับรสชาติเดียวกันพ่อรถกระเล็ดปืดอยู่นั่นแต่ที่เจ้าเห็นอุ้ยเบิ่งเดียวเบิ่งเอาเก็บตีน้าเมื่อวานไปเหยียบมุนเนาะตอนมันตุ่มหักมันโบหินแม่นครับมึงก็นำมึงอีกก็นั่นนี่อุ้ยมาข้าสิมาบอกเอาไว้เนาะเอาไว้ตัวเจ้าอยากเอาไว้โอ้สองมือบนเดาจังสีไงเพราะว่ามันเป็นเห็ดไข่ขาวครับเห็ดไข่ขาวนี่ใช่ใช่ใหญ่สากว่าเห็ดไข่เขียวครับเห็ดไข่เขียวนี่แบบเดียวไปเอามึงกันยาวๆเลยไปย่างเขาไปก่อนคุณครับอีกสองตุ่มเห็ดไข่ขาวใส่หลังเห็ดนี่เอาขาอวบขาใหญ่ดีพี่น้องไม่ต้องห่วงเลยนี่คุณน่ะตะปูนเจาะพุ่นๆๆๆให้ดอกใหญ่พุ่นให้พุ่นฟังขวามือเธอพุ่นน่ะโอ้ยปวดหลังแท้เนาะนั่นพี่น้องดอกใหญ่ๆนั่นนี่ครับตามมาจำพ่อพี่หน่อยเราไปเอาเตะเฮ็ดไข่เขาปลาเลาะก็ไข่เนาะนี่นี่พอดีเป๊ะสรุปแล้วหมานคือเก่าพี่น้องถึงบ่เต็มตากับหมานหมู่บ้านผมเดาว่าใบไม้ทับใบครับเอาตะขาทับล่ะพ่อแล้วไหนทำไรเอาทำนั่นเลยบ่ได้ซ้ำหมู่บ้านดอกพี่น้องมือนี่แต่ก็ถือว่าหมานด้วยครับหมานคือเก่านั่นแหละถือว่ายังถือว่าได้อยู่โอเคเลยล่ะครับมือนี่นี่แหละครับพี่น้องสำหรับที่พาเห็ดมือนี่เนาะหมู่บ้านก็ไปหลายแล้วกะเดี๋ยวสิยุดมือนึงอีหลีอีหยังนั่นไตอยู่แม่งมันหน่อยสิไปเพียงเสน่ห์แล้วเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วครับมื้อนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจที่ดีให้มาเสมอมาครับผมให้ป้าพักมื้อนึงมื้ออื่นหาแนวใหม่ครับมื้ออื่นอาจสิบ่ได้หาเฮ็ดครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฮะตอนนี้ก็มาหอนเฮือนเป็นจะได้ไอ้พ่อใหญ่โดยอยู่ดีมีแห้งบ่นี่คือห่มผ้าฮะอุ้ยมื้อนี้ฟ้าก็กลุ่มแม่เย็นปานน้ำใส่กับน้ำแข็งปานก็สั่นปานอาบน้ำแต่กับน้ำแข็งผัดว่าจะได้จะเป็นจังซี่ยามมื้อนี้มื้ออากาศที่นั้นมันคึมผ้าคึมผลไข่บ่ฮะไข่บ่สิซื่นๆเนาะสิซื่นๆ Ha ha ha.